เราจะมาบอกเทคนิคนะครับทำงานที่บ้านให้ร่ำรวยห่วงจุ้ยต้องดียังไงถ้าผมเนี่ยจะไปอยู่ในห่วงจุ้ยที่ดีในบ้านอาจารย์ผมควรไปอยู่ตรงไหนครับห้องนอนห้องนอนห้องนอนคุณอาจถามแบบนี้ไปกันเลยมั้ยจริงๆผมมีจองบ้านไว้แล้วด้วยนะค่าจองเท่าไหร่จ๊ะแสนเดียวครับแสนเดียวอาจารย์จ่ายสิไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ค่าจองจ่ายได้ครับแต่ค่าผ่อนยังไม่มีเฮ้ยตรงๆซื้อสดเลยไม่ต้องผ่อนโอ้ผมรู้สึกว่าทำเลดีครับทำเลดีแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วข้างในเนี่ยรู้สึกว่าสภาพนี้คือดีเนาะเลยตรงๆซื้อแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำออกมาเดินได้เลยถ้าถอดตอนนี้จะซื้อให้เลยถอดเสื้อหรือถอดกางเกงครับเอาไปละต้องไม่เหลืออะไรเลยและราคาสินทรัพย์ที่เยสที่สุดคือ4ล้านเป๊ะเลยไม่เคยมีใครที่ถ่ายได้ถูกเป๊ะเจ้าผมไม่ต้องตังค์นะแหมเล่นใหญ่เจ้าตัวยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่